หลายคนยังคงตั้งตารอบทสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยครอบครัวและเหล่าเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงร่วมกันจัดพิธีอาลัยให้กับนักแสดงสาวอย่างอลังการที่คริสตจักรเสรีกรุงเทพมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งเหล่าดารานักแสดงและแฟนคลับมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง3วันซึ่งทุกคนรู้สึกเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของแตงโมขณะเดียวกันสังคมก็ได้ให้ความสนใจกับพิธีอาลัยในครั้งนี้อย่างมากทั้งการปรากฏตัวของพยานคนสำคัญบนเรือทั้ง5คนคือปอโรเบิร์ตจ๊อบแซนและกระติกที่มาร่วมพิธีอาลัยโดยทั้ง5คนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรวมถึงนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆเช่นกันแต่ภายหลังจากพิธีอาลัยผ่านไปกลุ่มล่าแม่มดก็ได้ออกอาราวาสตามค้นหานักแสดงที่เคยร่วมงานกับแตงโมแต่ไม่ไปร่วมพิธีอาลัยโดยคู่สามีภรรยาอย่างพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฏยาถือเป็นคู่แรกที่ถูกล่าแม่มดหลังจากที่ทั้งคู่ร่วมออกรายการแฉของช่องแกรมมี่โดยมีมดดำคชาภาเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งมีช่วงจังหวะหนึ่งของรายการที่มดดำได้สอบถามทั้งคู่ถึงเรื่องการไปงานไว้อาลัยของนักแสดงสาวและจุ๋ยได้ตอบว่าไม่ได้ไปเนื่องจากไม่ได้ร่วมงานกับน้องแต่ได้แสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นจนกลายเป็นประเด็นที่ทำให้โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงสนั่นโซเชียลทำให้ต่อมาพุทธและจุ๋ยได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตนและสามีรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของแตงโมอย่างมากแต่สาเหตุหลักที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยเนื่องจากตนอยู่ในขั้นตอนที่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อมีลูกหากติดเชื้อโควิดขึ้นมาทุกอย่างที่ทำมาเป็นปีจะสูญเปล่าแต่ตอนนั้นเจ้าตัวไม่ได้อธิบายออกไปตอนตอบคำถามพี่มดดำก็เลยถามว่าจุ๋ยจะไปงานศพหรือเปล่าด้วยความสัตย์จริงและด้วยความจริงที่จุ๋ยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดไปตามความเป็นจริงอะค่ะแต่ว่าจุ๋ยไม่ได้อธิบายขยายความอะไรมากเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆของท้ายรายการที่พี่มดดำจะปิดเบรกแล้วแล้วโยนมาให้กับแขกรับเชิญที่กำลังนั่งรอเพื่อจะเข้ารายการในช่วงนั้นจุ๋ยก็ตอบพี่มดดำไปว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องจุ๋ยคงไม่ได้ไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเป็นวิธีการอื่นสำหรับจุ๋ยเนี่ยนะตั้งแต่จุ๋ยได้ทราบข่าวน้องโมว่าน้องโมเสียชีวิตแล้วจริงๆจุ๋ยตกใจมากแล้วก็เป็นคนในวงการที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าด้วยภาระหน้าที่ในความบริบทของการเป็นนักแสดงด้วยกันแล้วจุ๋ยไม่ได้ร่วมงานกับน้องทั้งเรื่องเป็นจริงๆจังๆเหมือนแสดงท่านอื่นๆแต่จุ๋ยก็มีความรู้สึกว่าจุ๋ยเสียใจเหลือเกินกับการจากไปของน้องก็ลงทันทีในสตอรี่ว่าแบบเสียใจด้วยอย่างมากๆรู้สึกเศร้ามากๆกับข่าวนี้ถ้าใครได้เห็นสตอรี่อันนั้นนะคะเดี๋ยวจุ๋ยอาจจะเปิดให้ดูว่าจุ๋ยอาจจะเปิดให้ดูว่าจุ๋ยลงไปไว้จริงๆนะคะคือเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียในครั้งนั้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะในวันที่26นะคะจุ๋ยก็ลงไปเลยว่าจุ๋ยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องโมนะคะหลับให้สบายนะคะโมเศร้ากับข่าวน้องมากจริงๆก็คือเศร้าจริงๆคือไม่มันเหมือนพูดอะไรไม่ออกถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่เหมือนคนไกลๆที่ผ่านไปผ่านมากันในวงการบันเทิงแต่เราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นการสูญเสียของคนในวงการบันเทิงซึ่งเราก็ร่วมเสียใจไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรากับจุ๋ยเสียใจมากๆกับการจากไปของพี่แตงโมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันที่เราทราบข่าวนะครับพุทธเองก็หลายๆคนถ้าใครที่ไม่ได้ตาม IG พุทธเนี่ยนะครับก็จะไม่เห็นว่าคือในวันที่ทราบข่าวปุ๊บนะครับพุทธก็ลงเป็น IG story เหมือนกันนะครับก็คือภาพนี้นะครับบอกว่าหลับให้สบายนะพี่โมนะครับก็ลงไปในวันนั้นนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ตามเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เห็นว่าเราได้แสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาว่าเราเยอะมากเลยครับว่าเอ้ยทำไมพูดถึงไม่ไปงานศพพี่โมนะครับก็คือตัวพุทธเองมีภารกิจมีภาระหน้าที่มีละครที่จะต้องถ่ายมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องรับผิดชอบก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเราก็แสดงความอาลัยอยู่นะครับเหมือนที่จุ๋ยบอกไปว่าเราสองคนก็ส่งพวงหรีดไปแต่ว่าทางงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับ
นะครับก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะครับว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับต่อมามดดำขชาภาผู้ที่เป็นคนถามจุ๋ยและพุทธในรายการได้ออกมาขอโทษทั้งคู่ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดดราม่านี้โดยมดดำได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการของทางช่องไทยรัฐโดยระบุว่าวันนั้นอ่านข่าวแตงโมเลยถามพุทธกับจุ๋ยว่าจะไปงานวันไหนแล้วรู้อยู่แล้วว่าน้องเตรียมตัวมีลูกเขาเลยบอกพี่หนูไม่ได้ไปกลายเป็นกระแสดราม่ามากมายเลยที่เราพูดก็เหมือนโยนเบรกเพราะคุณพูดกับคุณจุ๋ยจะมาเข้ารายการในเบรกที่2ซึ่งพี่ก็ขอโทษพร้อมยกมือไหว้ไม่รู้ว่าจะขอโทษน้องยังไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนเราคุยกันปกติเรารู้อยู่แล้วว่าน้องเตรียมตัวจะมีลูกแต่น้องก็ไม่ได้จำเป็นต้องมาบอกในรายการจริงๆจุ๋ยเตรียมพวงหรีดไว้ตั้งแต่วันแรกแต่ก็เพิ่งรู้ว่าที่งานเขาไม่รับพวงหรีดขนาดเราเองก็เพิ่งรู้น้องออกมาไลฟ์สดก็คือเรื่องจริงทั้งหมดพี่ก็ต้องขอโทษเพราะไม่คิดว่าคำถามนี้จะทำให้เกิดดราม่าแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะจบด้วยดีแต่ไม่วายมีดราม่าตามมาหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งเช็คชื่อเหล่าดาราที่ไปร่วมงานของแตงโมก่อนจะโพสต์ข้อความตั้งคำถามข้อสงสัยว่าทำไมชมพู่อารยาถึงไม่ไปร่วมงานโดยได้เขียนข้อความสงสัยระบุว่าแปลกจังทำไมชมพู่ไม่ไปไว้อาลัยให้พี่แตงโมและหลังจากที่มีการตั้งคำถามนี้เกิดขึ้นก็มีชาวเน็ตหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยตรงกันแห่เข้าไปถามในคอมเมนต์ใต้ภาพของชมพู่อารยาถึงใน Instagram กันเลยทีเดียวซึ่งด้านชมพู่ก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใดๆจนทำให้แฟนคลับของชมพู่ต้องออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วชมพู่อารยาแม้ไม่ได้ไปร่วมงานแต่ได้ส่งคนไปช่วยงานไว้อาลัยของแตงโมตั้งแต่วันแรกเพื่อช่วยดูแลความสะดวกและเรียบร้อยนอกจากนี้แฟนคลับของชมพู่ยังได้ออกมาคอมเมนต์ฟาดกลุ่มล่าแม่มดจำนวนมากด้านเอ็มบุษราคำลูกสาวตลกคนดังหม่ำจกมกก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเพื่อนสนิทอย่างแตงโมว่าทำไมถึงไม่ไปงานพี่โมคะขออนุญาตสอบถามค่ะทำเอาสาวเอ็มสะอึกไม่น้อยก่อนจะออกมาให้เหตุผลว่าเป็นคำถามที่ทิ่มแทงใจมากเลยค่ะเอ็มเป็นคนจิตตกมากกลัวว่าจะกลับบ้านมาในสภาพที่จิตใจไม่ปกติจิตใจที่อ่อนแอค่ะและกังวลว่าตัวเองจะอยู่ในภวังค์ของความเสียใจจนไม่มีแรงใจค่ะไม่ได้ไปไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจนะไม่รู้ว่านักแสดงคนไหนจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของกลุ่มล่าแม่มดแต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการกระทำของกลุ่มล่าแม่มดเพียงแค่ต้องการสร้างกระแสดราม่าเท่านั้นในขณะที่บางส่วนมองว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่พอใจกลุ่มล่าแม่มดกันเป็นจำนวนมาก